สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปสถานะทองคำประจำช่วงบ่ายวันนี้นะครับนักทุนอย่าลืมนะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับในส่วนของตัวการเทรดทองคำระยะสั้นโดยอาศัยหลักความสัมพันธ์และปัจจัยพื้นฐานแอดไลน์ ID ด้านล่างได้เลยนะครับและสำหรับท่านใดที่สนใจสินทรัพย์ทางเลือกอยากจะเทรดดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐซึ่งตอนนี้เราเทรดกันได้เกือบจะทุกโบรกเลยนะครับแอดไลน์ ID เดียวกัน PPAOPO ครับผมสวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานะทองคำในรอบบ่ายกันสักนิดนึงครับนักลงทุนครับปัจจุบันสกุลเงินยูโรเนี่ยยังคงปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางนะครับสะท้อนให้เราเห็นเลยว่า US ดอลลาร์นั้นยังไม่ค่อยมีพละกำลังมากมายเท่าไหร่หลักๆแล้วก็เป็นตัวข่าวตัวเดิมจากในช่วงของคืนที่ผ่านมาเลยนะครับที่นักลงทุนเนี่ยคาดหวังว่าเฟดไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายอะไรในเร็วๆนี้นะครับตัวของ US ดอลลาร์ก็เลยยังไม่ค่อยมีพละกำลังครับเรามาดูในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ในปัจจุบันนะครับตอนนี้ยังวิ่งอยู่ที่ระดับ 90.00 นะครับซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านตามหลักของจิตวิทยาครับแล้วก็ยังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย Moving Average 200ในTime Frame 1ชั่วโมงนะครับสะท้อนให้เราเห็นเลยว่าตัวของดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยยังอยู่ในทิศทางเทรนด์ฝั่งขาลงครับขณะที่ตัวของยิวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับอายุ10ปีมีการฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่ามีการปรับตัวอ่อนค่านะครับยังอยู่ในระดับที่ 1.440% ครับการปรับตัวอ่อนค่าของยิวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรวมไปถึงตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับจะช่วยเป็นแรงหนุนให้กับในส่วนของตัวราคาทองคำตอนนี้ราคาทองคำของเรายังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับใกล้เคียงกับบริเวณแถวๆ 1,900 ครับทุกท่านสำนักข่าวได้ให้ในส่วนของตัวแนวโน้มทองคำในช่วงบ่ายนี้มานะครับเขาบอกว่าเขาในที่นี้คือ FX Street นะครับเจ้าเดิมเลยแจ้งมาว่าต่อไปแนวที่สำคัญของทองคำเนี่ยที่อยู่ด้านบนนะครับอาจจะขึ้นไปลุ้นถึงระดับ 1,913 ได้เลยแต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีแนวต้านที่สำคัญก่อน1ตัวซึ่งก็คือแนวระดับ 1,908 หากว่าผ่าน 1,908 ได้ถึงจะขึ้นไปทดสอบ 1,913 นะครับและถ้าหากว่าหลุด 1,913 ไปได้อีกก็จะต้องไปทดสอบนะครับกับจุดสูงสุดที่ระดับ 1,917 เลยครับนักทุนแต่ในทางกลับกันนะครับหากว่าในวันนี้เป็นวันศุกร์อย่างที่เราทราบกันดีทองคำอาจจะต้องเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรตามหลักของเทคนิคก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันครับราคาทองคำอาจจะมีการปรับตัวย่อลงมานะครับแต่ระดับแนวรับที่สำคัญมากๆเลยเขาใช้คำว่า powerful support ตรงนี้เลยนะครับแนวที่ 1,894 ครับและถ้าหากในทางกลับกันถ้ายืนเหนือ 1,894 ได้ก็แสดงให้เห็นว่าหน้าบายอาจจะยังมีโอกาสลุ้นอีกรอบหนึ่งก็ได้แต่ถ้าหลุดแล้วครับคุณถ้าหากว่าหลุด 1,894 ลงไปเนี่ยแนวรับอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ที่ 1,892ตามลำดับครับและนี่ก็คือการสรุปสถานะทองคำนะครับในช่วงบ่ายวันนี้สวัสดีครับ